ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนายกลงนามคำสั่งสบค.ที่ 1/2564 กำหนด28จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีผลตั้งแต่4มกราคมวันที่3มกราคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ 1/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นผู้ลงนามคำสั่งในวันนี้โดยมีเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวที่8จนถึงวันที่15มกราคม2564นั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วงเล็บ2ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่25มีนาคม2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดสำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโดยบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ 1/2564ลงวันที่3มกราคม2564มีรวมทั้งสิ้น28จังหวัดดังนี้1กรุงเทพมหานคร2จังหวัดกาญจนบุรี3จังหวัดจันทบุรี4จังหวัดฉะเชิงเทรา5จังหวัดชุมพร6จังหวัดชลบุรี7จังหวัดตราด8จังหวัดตาก9จังหวัดนครนายก10จังหวัดนครปฐม11จังหวัดนนทบุรี12จังหวัดปทุมธานี13จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14จังหวัดปราจีนบุรี15จังหวัดพระนครศรีอยุธยา16จังหวัดเพชรบุรี17จังหวัดราชบุรี18จังหวัดระนอง19จังหวัดระยอง20จังหวัดลพบุรี21จังหวัดสิงห์บุรี22จังหวัดสมุทรปราการ23จังหวัดสมุทรสงคราม24จังหวัดสมุทรสาคร25จังหวัดสุพรรณบุรี26จังหวัดสระแก้ว27จังหวัดสระบุรีและ28จังหวัดอ่างทองขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ